เมื่อลูกสาวต้องแจ้งจับพ่อตัวเองเพราะต้องการให้พ่อถูกพาไปปรับทัศนคติแต่หลังจากที่พ่อของเธอถูกจับไปเธอก็ไม่ได้เจอพ่ออีกเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องกูนก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะณประเทศอินเดียที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งประเทศที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ตามจับตัวได้ยากเพราะมีชาวบ้านบางส่วนคอยช่วยเหลือเนื่องจากมีความเชื่อทางศาสนาในทางเดียวกันทางรัฐบาลอินเดียจึงได้ก่อตั้งหน่วยปกป้องชาติขึ้นมาเพื่อคอยปราบปรามผู้ก่อการร้ายและตามจับตัวชาวบ้านที่มีแนวคิดอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไปยังสถานกักกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคตินิดาเธอเป็นเจ้าหน้าที่หัวกะทิของหน่วยปกป้องชาติซึ่งเธอมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นแต่ทว่าราฮิมซึ่งเป็นพ่อของเธอกลับเป็นคนที่ต่อต้านรัฐบาลและเขาก็ไม่พอใจที่รัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดในการกวาดล้างความเชื่อและแนวคิดที่รัฐบาลมองว่าเป็นอันตรายมองว่าลบหลู่และต่อต้านศาสนาโดยการบุกค้นบ้านยึดหนังสือและบทความต้องห้ามเพื่อนำไปทำลายทิ้งทางด้านนิดาก็พอจะรู้ว่าพ่อมีแนวคิดยังไงเธอจึงพยายามดึงพ่อออกมาจากจุดนั้นโดยการพาพ่อย้ายมาอยู่กับเธอในเมืองแต่ในระหว่างทางนิดาก็พบว่าพ่อแอบนำหนังสือต้องห้ามมาด้วยเธอจึงบอกพ่อว่าหนังสือพวกนี้ถือเป็นอาชญากรรมเลยนะพ่อเลยตอบว่าสิ่งที่รัฐบาลทำต่างหากที่เป็นอาชญากรรมพวกมันบุกใช้กำลังจับผู้บริสุทธิ์กลางดึกทางด้านนิดาก็พยายามอธิบายว่าคนพวกนั้นจำเป็นต้องถูกปรับทัศนคติเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อชาติหลังจากที่พวกเขาเดินทางไปได้ไม่นานก็พบกับด่านตำรวจซึ่งราฮิมก็กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะเจอหนังสือต้องห้ามของเขาพอจะเอาไปซ่อนมันก็ไม่ทันแล้วทั้งคู่เลยทำตัวตามปกติเพื่อไม่ให้มีพิรุธและได้แต่หวังว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจค้นรถแต่มันก็ไม่เป็นตามที่หวังเพราะหลังจากที่ตรวจบัตรประชาชนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจคนรถต่อทางด้านราฮิมก็ไม่ยอมให้ตรวจเลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องนิดาก็ได้ออกมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยปกป้องชาติซึ่งเจ้าหน้าที่พวกนั้นก็รีบขอโทษและปล่อยเธอกับพ่อไปทันทีหลังจากนั้นราฮิมก็พูดถึงสิ่งที่พวกเขาถูกคุกคามด้วยความโกรธแค้นแล้วก็เอาแต่พูดว่าพวกมันต้องชดใช้เรื่องนี้นิดามองพ่อด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลเธอรู้สึกว่าในวันข้างหน้าพ่ออาจจะเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติเธอเลยตัดสินใจแจ้งจับพ่อของตัวเองเพื่อให้พ่อได้ไปปรับทัศนคติลบล้างแนวคิดที่เป็นภัยต่อชาติพ่อจะได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่ต้องหลบซ่อนหลังจากที่ราฮิมถูกจับตัวไปเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าจับผมมาทำไมผมทำผิดอะไรพวกคุณต้องเข้าใจอะไรผิดแน่เรียกลูกสาวผมมาแกเป็นเจ้าหน้าที่ปกป้องชาติทางด้านนิดาก็มองดูพ่อที่กำลังถูกสอบสวนด้วยความเป็นห่วงจนในที่สุดเธอก็ทนไม่ได้ตัดสินใจเข้าไปหาพ่อเพื่อขอให้พ่อยอมเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติขอให้พ่อให้ความร่วมมือจะได้ถูกปล่อยตัวเร็วๆราฮิมก็เอาแต่พูดว่าสิ่งที่ลูกทำมันผิดโดยสิ้นเชิงจากนั้นนิดาก็มองพ่อถูกคุมตัวไปด้วยความเศร้าใจ1เดือนต่อมาหน่วยปกป้องชาติได้รับเบาะแสว่าซาอิดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายกำลังซ่อนตัวอยู่โรงแรมร้างแห่งหนึ่งพวกเขาจึงได้ส่งทีมจู่โจมไปบุกที่นั่นทันทีพอถึงโรงแรมที่นั่นกลับเงียบสงัดราวกับว่าไม่มีใครอยู่หน่วยจู่โจมสำรวจไปทีละชั้นจนในที่สุดก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาซึ่งชายคนนั้นก็เอาแต่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นกลัวว่าทุกคนตายหมดแล้วทุกคนตายหมดแล้วชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆซึ่งเขาก็มีรอยแผลขนาดใหญ่ที่หน้าท้องเป็นสัญลักษณ์ประหลาดพอหัวหน้าทีมจู่โจมถามว่าซาอิดอยู่ไหนเขาก็ชี้ทางให้ทันทีจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ไปเจอกับผู้ก่อการร้ายจำนวนมากแต่อยู่ในสภาพที่เป็นศพและเต็มไปด้วยเลือดแต่ก็มีคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตอยู่เขาก็คือซาอิดซึ่งซาอิดได้กระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทีมจู่โจมก่อนที่จะยอมให้จับตัวไปแบบง่ายๆและสิ่งที่เขากระซิบก็คือคำว่านิดาเมื่อหัวหน้าทีมแจ้งเรื่องนี้ให้หน่วยปกป้องชาติทราบ
พวกเขาก็สงสัยในตัวนิดาที่มีพ่อเป็นภัยร้ายแรงต่อชาติอีกทั้งซาอิดยังรู้จักชื่อเธออีกด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีคำสั่งมอบหมายภารกิจเร่งด่วนให้นิดาย้ายไปประจำการที่สถานกักกันที่31ซึ่งเป็นสถานที่ที่ซาอิดจะถูกนำตัวไปสอบสวนโดยทางหน่วยก็ต้องการให้นิดาเป็นคนสอบสวนเพื่อดูพฤติกรรมของเธอที่มีต่อซาอิดทางด้านนิดาก็ไม่รู้เรื่องที่ซาอิดพูดชื่อของเธอทำให้เธอแปลกใจเป็นอย่างมากที่ถูกย้ายไปสถานกักกันอย่างเร่งด่วนแบบนี้แต่ทางหน่วยก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะนิดามีความสามารถด้านการสอบสวนมีผลการประเมินเป็นที่หนึ่งของรุ่นอีกทั้งมีใจมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติถึงขั้นยอมแจ้งจับพ่อตัวเองตัดฉากไปที่พันโทสุนินเขาเป็นผู้ดูแลสถานกักกันที่31และเป็นคนที่จะจับตามองนิดาอย่างใกล้ชิดทางด้านทหารคนอื่นๆที่ไม่รู้เรื่องนี้พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะให้นิดามาที่นี่ทำไมซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับการมาของนิดามากที่สุดก็คือลักษมีซึ่งเธอก็เป็นคนตรงๆไม่เกรงกลัวอะไรโดยลักษมีได้ถามนิดาว่าเรื่องพ่อและเรื่องศาสนาของเธอจะไม่มีผลต่อการทำงานที่นี่ใช่ไหมทางด้านนิดาก็ตอบอย่างมั่นใจว่าไม่มีหลังจากนั้นทหารที่นั่นก็พานิดาไปดูส่วนต่างๆในสถานกักกันซึ่งที่นั่นก็มีการป้องกันอย่างแน่นหนาส่วนที่เป็นคุกอยู่ลึกลงไปในชั้นใต้ดินในระหว่างนั้นนิดาก็ได้เห็นทหารลากผู้ต้องหาคนหนึ่งออกมาจากห้องสืบสวนในสภาพที่ถูกทรมานจนเละแถมยังถูกนำไปขังในห้องมืดนิดาเลยถามด้วยความสงสัยว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้พวกทหารก็ตอบว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นมีนักโทษคนหนึ่งขอผ้าห่มเพราะเขาหนาวมากๆแต่ทหารทุกคนก็เพิกเฉยไม่สนใจอะไรยกเว้นก็แต่นิดาที่เดินไปหยิบผ้าห่มมาให้ซึ่งเธอก็พอรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปนั้นพวกทหารคงไม่เห็นด้วยกับความใจอ่อนของเธอจากนั้นนิดาก็ไปดูห้องสืบสวนที่นั่นเต็มไปด้วยเครื่องทรมานจำนวนมากทั้งเลื่อยที่ช็อตไฟฟ้าเก้าอี้ทรมานส่วนที่พื้นก็นองไปด้วยเลือดมือของผู้คุมก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากการซ้อมผู้ต้องหาหลังจากสำรวจพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนิดาก็เข้าไปรายงานตัวกับพันโทสุนินทางด้านพันโทสุนินก็บอกว่าที่นี่เราต้องทำงานกับพฤติกรรมของมนุษย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้จากพวกคลั่งศาสนาผู้ก่อการร้ายและนักการเมืองชั่วก็คือคำสารภาพพันโทสุนินบอกว่าการที่ต้องเรียกตัวนิดามาอย่างกระทันหันก็เพราะต้องการอีกหนึ่งคำสารภาพจากชายที่ชื่อว่าซาอีดซึ่งเขาจะเข้ามาที่สถานกักกันที่31ในวันนี้หลังจากนั้นนิดาก็ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับซาอิดอย่างละเอียดซึ่งเธอก็เจอกับสิ่งที่ทั้งน่ากลัวและน่าแปลกใจในเหตุการณ์บุกจับกลุ่มซาอิดเพราะหน่วยจู่โจมสามารถจับได้อย่างง่ายดายทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบพลิกแผ่นดินหาอีกทั้งยังมีศพของผู้ก่อการร้ายคนอื่นจำนวนมากนอนเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุสภาพศพก็เต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลชะกันตัดฉากไปที่พันโทสุนินเขาโทรไปขอโทษภรรยาที่วันนี้ไม่สามารถกลับบ้านไปหาลูกได้แต่ก็ดูเหมือนว่าภรรยาของเขาจะไม่พอใจมากๆอีกทางด้านหนึ่งพวกทหารก็จัดเตรียมอุปกรณ์ทรมานไว้สำหรับซาอิดในระหว่างนั้นพวกเขาก็เถียงกันเรื่องผู้ต้องหาไม่ยอมพูดอะไรเพราะทหารอีกคนเริ่มเอะใจว่าผู้ต้องหาคนนั้นอาจเป็นใบ้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะรู้สึกผิดมากๆแต่ทหารอีกคนก็พยายามบอกว่ามันไม่มีทางเป็นผู้บริสุทธิ์แน่นอนมันกำลังหลอกเราอยู่ว่ามันเป็นใบ้หลังจากนั้นไม่นานซาอิดก็มาถึงทหารทุกคนออกไปรายงานตัวเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบตัวซาอิดทางด้านเหล่านักโทษก็แปลกใจที่ผู้คุมทุกคนไม่อยู่พอพวกเขารู้ว่าซาอิดถูกจับก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนอย่างซาอิดจะถูกจับได้ง่ายแบบนี้ซึ่งพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นกับดักซะมากกว่าพอรถขนนักโทษมาถึงทันทีที่ซาอิดเดินลงจากรถน้องหมาที่เห่าเสียงดังกลับนิ่งเงียบและมีท่าทีที่หวาดกลัวทางด้านนิดาก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างหลังจากที่ซาอิดถูกนำตัวเข้ามาในสถานกักกันเจ้าหน้าที่ก็ให้ยืนยันตัวตนโดยการบอกชื่อและข้อมูลส่วนตัวแต่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะถามยังไงซาอิดก็ไม่ตอบอะไรเลยเขายังคงสงบนิ่งแต่ซ่อนไปด้วยความลึกลับน่ากลัวแม้อยู่ท่ามกลางทหารผู้โหดเหี้ยมแต่ซาอิดก็ไม่มีสีหน้าหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย
ทันใดนั้นเขาก็หันไปมองนิดาทำให้พันโทสุนินและลักษมีสงสัยในตัวนิดามากขึ้นไปอีกทางการทหารก็เริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อบีบให้ซาอิดยอมพูดอะไรบ้างซึ่งเขาก็ถูกนำตัวไปยังห้องสอบสวนระหว่างทางเหล่านักโทษที่ได้เห็นซาอิดก็ร้องโวยวายกันใหญ่หลังจากนั้นทหารก็แขวนซาอิดเอาไว้แล้วก็ซ้อมเขาอย่างหนักทางด้านลักษมีก็คอยสังเกตพฤติกรรมและอาการของนิดาอยู่เรื่อยๆแต่เธอก็ยังไม่เจอความผิดปกติอะไรลักษมีเลยบอกให้นิดาลงมือซ้อมซาอิดดูบ้างแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะลงมือเธอก็ได้ยินคำพูดแรกออกจากปากของซาอิดซึ่งมันก็ทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะซาอิดพูดว่านิดูซึ่งเป็นคำที่มีแต่พ่อของนิดาใช้เรียกเธอแต่เธอก็ต้องยิ่งตกใจและประหลาดใจไปมากกว่านั้นเมื่อทหารคนอื่นๆบอกว่าไม่มีใครได้ยินอะไรเลยหลังจากนั้นพันโทสุนินก็เรียกประชุมทวนคำสั่งโดยเบื้องบนให้เวลา24ชั่วโมงในการทำให้ซาอิดยอมเปิดปากด้วยเวลาที่จำกัดแบบนี้พวกเขาเลยต้องใช้วิธีทรมานขั้นรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเริ่มจากปรับอุณหภูมิห้องสืบสวนให้ร้อนจัดและเย็นจัดสลับกันไปมาทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังๆเพื่อไม่ให้ซาอิดได้นอนพักแต่แล้วในคืนนั้นก็มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อทุกคนฝันร้ายกันหมดรวมถึงนิดาด้วยซึ่งในฝันเธอก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่ถูกถุงคลุมหัวไว้จากนั้นเธอก็ค่อยๆเดินเข้าไปถอดถุงคลุมหัวออกปรากฏว่าชายคนนั้นคือราฮิมพ่อของเธอซึ่งในฝันนิดาก็ได้เล็งปืนไปที่พ่อโดยที่เธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในที่สุดเธอก็ลั่นไกลสังหารพ่อตัวเองหลังจากนั้นไม่นานนิดาก็ได้ยินเสียงปรบมือเธอค่อยๆหันไปตามเสียงแล้วเธอก็ได้เจอกับซาอิดนิดาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ปลายเตียงเธอเลยพยายามหันมองหาว่ามันคืออะไรและสิ่งที่เธอได้เห็นก็คือซาอิดที่พยายามพุ่งเข้ามาหาเธอแต่แล้วมันก็หายไปทันทีที่นิดาเปิดไฟหลังจากนั้นในระหว่างที่นิดากำลังทานข้าวเธอก็ได้รู้ว่าในคืนที่ผ่านมาทุกคนฝันร้ายเหมือนกันกับเธอทางด้านลักษมีก็ยังคงตามมาจับผิดซึ่งนิดาก็ได้แต่บอกไปว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับซาอิดจริงๆหลังจากที่ทรมานซาอิดมาเป็นเวลา1คืนก็ได้เวลาที่จะสอบสวนซึ่งนิดาพร้อมกับทหาร2นายก็เริ่มสอบสวนทันทีพวกเขามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากพวกทหารค่อยๆถามไปพร้อมกับข่มขู่ให้ซาอิดกลัวซึ่งสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ก็คือทำไมอาชญากรที่ตามจับตัวยากมากๆอย่างซาอิดถึงถูกจับตัวมาได้ง่ายแบบนี้ทางด้านซาอิดก็ยังคงไม่ยอมตอบอะไรแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าฟังสิเสียงนั่นเหมือนเสียงเด็กกำลังร้องไห้ซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่ทหาร2คนนั้นที่ได้ยินส่วนนิดาและทหารในห้องควบคุมไม่ได้ยินอะไรเลยหลังจากนั้นซาอิดก็กระซิบอะไรบางอย่างกับทหารทั้ง2คนพร้อมกับหันมามองนิดาแล้วก็พูดว่าพ่อเธอเป็นไงบ้างและจากนั้นไม่นานทหารทั้ง2คนก็ทะเลาะ กันอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันสัญญาณภาพที่ห้องควบคุมก็ขาดหายไปเลยทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าในห้องสอบสวนเกิดอะไรขึ้นซึ่งในตอนนี้นิดาก็กำลังเข้าไปห้ามทหารทั้ง2คนนั้นโดยทหารคนนึงก็พูดว่าแกเป็นคนคิดมันเป็นความผิดของแกส่วนอีกคนก็พูดว่าแกนั่นแหละผิดแกเป็นคนเหนียวไก่หลังจากนั้นไม่นานทหารจากห้องควบคุมก็เข้ามาช่วยแต่ในจังหวะนั้นเองทหารคนนึงก็ได้ลงมือแทงเพื่อนและในระหว่างที่ถูกจับตัวไปเขาก็ยังคงคลุ้มคลั่งเอาแต่พูดว่าพวกแกจะไปรู้อะไรตัดฉากกลับมาที่นิดาเธอกำลังช่วยชีวิตทหารที่ถูกแทงอยู่แต่มันก็ไม่ทันโดยก่อนตายเขาได้พูดขึ้นมาว่าเราทุกคนผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นิดาสงสัยว่าซาอิดเป็นคนทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ซึ่งเธอก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นฝีมือของซาอิดแต่คนที่มั่นใจก็คือเหล่านักโทษพวกเขาสะใจเป็นอย่างมากตะโกนใส่พวกทหารว่ารายต่อไปก็จะเป็นแกตัดฉากกลับมาที่ซาอิดเขาถูกพันโทสุนินสอบสวนต่อโดยมินิดาคอยสังเกตการอยู่ที่ห้องควบคุมพันโทสุนินเริ่มจากการเล่าประวัติของตระกูลเขาให้ฟังว่าเป็นตระกูลที่รับใช้ชาติมาช้านานเคยกำจัดพวกนอกรีดนอกศาสนามาเยอะสอบสวนบุคคลอันตรายมาก็เยอะส
ซึ่งตระกูลของเขาก็มีเทคนิคในการสอบสวนเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีที่สุดซึ่งมันก็คือครอบครัวโดยพันโทสุนินใช้ลูกและเมียของซาอีดมาข่มขู่เขาทันใดนั้นซาอีดก็พึมพำอะไรบางอย่างแม้ว่าพันโทสุนินจะเข้าไปฟังใกล้ๆเขาก็ยังฟังไม่ออกว่าซาอีดพูดอะไรทางด้านนิดาก็รีบไปพาตัวชายแก่ที่เป็นนักโทษมาฟังด้วยทันทีที่เขาได้ยินก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นภาษาแอราเมอีกซึ่งเป็นภาษาโบราณและที่สำคัญคือเท่าที่ชายแก่รู้จักซาอีดมาทั้งชีวิตเขามั่นใจว่าซาอีดไม่รู้ภาษานี้แน่นอนพอชายแก่พยายามแปลสิ่งที่ซาอีดพูดก็แปลได้ว่างานจะสำเร็จลุล่วงทำให้มันรู้สึกผิดถึงบาปแล้วก็กลืนกินผู้ทำผิดหลังจากแปลเสร็จชายแก่ก็มีสีหน้าที่หวาดกลัวขึ้นมาทันทีเขารีบเตือนว่าให้รีบพาตัวพันโทสุนินออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นซาอีดก็พูดชื่อผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นชื่อของภรรยาพันโทสุนินจากนั้นซาอีดก็พูดอีกว่าสุนินคุณสัญญาแล้วว่าคุณจะไม่เอางานกลับมาที่บ้านนิสัยดื่มเหล้าแล้วก็หาเรื่องทะเลาะของคุณฉันทนมันไม่ไหวแล้วคุณเปลี่ยนไปสุนินฉันขยะแขยงคุณทางด้านพันโทสุนินก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะคำพูดพวกนั้นเป็นคำพูดที่ภรรยาของเขาเคยพูดพันโทสุนินจึงได้พยายามถามว่าซาอีดรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงพอซาอีดไม่ตอบพันโทสุนินก็โมโหจนสติแตกทางด้านซาอีดก็ยังพูดไม่หยุดพันโทสุนินเลยเอาที่ช็อตไฟฟ้าหนีบใส่ลิ้นของเขาแล้วก็ปล่อยกระแสไฟทางด้านซาอีดก็ดิ้นด้วยความทรมานส่วนพันโทสุนินก็ยังคงช็อตไปเรื่อยๆราวกับคนขาดสติจนซาอีดน้ำลายฟูมปากไม่นานหลังจากนั้นเครื่องช็อตไฟฟ้าก็พังและทำให้ไฟดับทางด้านนิดาที่เฝ้าสังเกตการอยู่ที่ห้องควบคุมก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกชื่อเธอมาจากในห้องสอบสวนเธอจึงได้รีบไปที่นั่นซึ่งเธอก็เจอแต่ซาอีดนอนนิ่งอยู่กับพื้นนิดาเข้าไปปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาตอบว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อของเธอได้ยังไงแต่ไม่ว่าเธอจะปลุกยังไงซาอีดก็ไม่ฟื้นจากนั้นนิดาก็เลยลุกเดินไปที่ประตูแต่พอหันกลับมาซาอีดก็หายไปเธอจึงส่องไฟฉายหารอบๆห้องจนเจอซาอีดยืนนิ่งอยู่ที่มุมห้องนิดาค่อยๆเดินเข้ามาหาทันใดนั้นซาอีดก็หันมาในสภาพที่น่ากลัวนิดาตกใจมากจนทำไฟฉายตกพื้นทำให้ห้องนั้นมืดสนิทนิดาเลยพยายามจุดไฟขึ้นมาป้องกันตัวเองซึ่งเธอก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเธอรวบรวมความกล้าจะเข้าไปจัดการผีปอบทันใดนั้นลักษมีก็เข้ามาสะกอนและไม่ทันไรไฟฟ้าก็กลับมาใช้งานได้ปกติแสงสว่างทำให้นิดาเห็นว่าซาอีดยังคงนอนอยู่ที่เดิมนิดาจึงได้แต่บอกทุกคนด้วยเสียงที่สั่นกลัวว่ามันไม่ใช่คนซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อยกเว้นก็แต่พันโทสุนินเขาแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนที่เขาจะออกจากห้องไปเขาได้ตรวจชีพจรของซาอีดพบว่าตายไปแล้วแต่ในตอนนี้ซาอีดยังมีชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นปกติซึ่งในตอนนี้พันโทสุนินรู้ดีแล้วว่าเขาไม่สามารถจัดการกับซาอีดได้ง่ายๆจึงได้เรียกตัวสิงห์มาโดยด่วนซึ่งสิงห์ก็เป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสุดโหดที่เหล่านักโทษทั้งหลายไม่อยากเจอเมื่อรู้ว่าสิงห์กำลังจะมาพวกเขาก็หวาดกลัวกันแทบทุกคนตัดฉากกลับมาที่นิดาหลังจากที่เธอเจอเรื่องประหลาดได้เจอซาอีดเธอก็สงสัยอะไรบางอย่างเธอเลยถามพันโทสุนินไปว่าพ่อเคยมาที่นี่หรือเปล่าซึ่งพันโทสุนินก็ยอมรับว่าเคยแต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องไปที่อื่นเพราะเขาปากแข็งและดื้อมากทางด้านนิดาก็เข้าใจดีว่าพ่อเป็นคนแบบนั้นเธอตัดพ้อให้พันโทสุนินฟังว่าแม้แต่นิดาเองที่เป็นลูกสาวแท้ๆก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อคิดเลยในขณะเดียวกันสิงห์ก็รีบไปห้องสอบสวนด้วยความโมโหร้ายราวกับสัตว์ป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังจะไปเจอกับตัวอะไรในระหว่างที่สิงห์กำลังทรมานซาอีดอยู่นั้นทหารทุกคนก็ขึ้นไปพักผ่อนกันหมดเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิงห์จัดการได้เป็นอย่างดีทางด้านนิดาก็พยายามหาคำตอบว่าจริงๆแล้วซาอีดคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเธอก็มั่นใจว่าชายแก่คนนั้นต้องรู้แน่นอนเธอจึงได้ไปขอให้เขาช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดที่รู้ในตอนแรกชายแก่ก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยจนนิดาจำเป็นต้องขู่ว่าถ้าไม่ยอมบอกจะสั่งทรมานนักโทษทุกคนที่นี่ทางด้านชายแก่เลยยอมเล่าให้ฟังว่า
นั่นไม่ใช่ซาอีตัวจริงแต่เป็นผีปอบหรือกูลในตำนานอาหรับโบราณซึ่งการที่กูลมาที่นี่ก็เพราะมีคนเรียกมาโดยการเรียกจะเป็นการใช้เลือดตัวเองวาดเป็นสัญลักษณ์เพื่อทำข้อตกลงที่จะขายวิญญาณให้มันซึ่งกูลก็จะแสดงบาปให้เห็นจากนั้นก็จะกลืนกินและสิ่งที่ทำให้กูลน่ากลัวมากที่สุดก็คือมันสามารถแปลงกายเป็นคนที่มันกินเนื้อเป็นคนสุดท้ายได้ตัดฉากไปที่พันโทสุนินเขาได้รับรายงานจากศูนย์บัญชาการมาว่ามีทหารพบศพของซาอิดในเซฟเฮาส์ซึ่งผลตรวจ DNA ก็ยืนยันแล้วว่านั่นคือซาอิดตัวจริงและที่น่าแปลกใจก็คือศพอยู่ในสภาพที่ถูกกัดกินตัดฉากมาที่สิงเขากำลังสนุกสนานกับการทรมานซาอิดที่ในตอนนี้มีสภาพเละเทะเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดทันใดนั้นสิงก็รู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาไม่ใช่คนหลังจากนั้นไม่นานเสียงร้องของสิงก็ดังลั่นออกมาจากห้องสอบสวนทำให้นิดาและเหล่านักโทษตกใจกลัวนิดารวบรวมความกล้าแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปดูทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกมาทางด้านนิดาก็ตัดสินใจเข้าไปหลบในมุมมืดซึ่งคนที่เดินออกมาก็คือสิงเขาเดินตรงไปเปิดประตูห้องขังนักโทษทุกคนนิดาใช้จังหวะนี้เดินเข้าไปดูที่ห้องสอบสวนและสิ่งที่เธอเห็นก็คือศพของสิงที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าสยดสยองเธอรู้ได้ทันทีว่าคนที่กำลังปล่อยนักโทษต้องเป็นกูลอย่างแน่นอนนิดาจึงตัดสินใจกดสัญญาณเตือนภัยแล้วก็รีบวิ่งหนีทางด้านกูลก็ไล่ตามมาติดๆนิดาหนีผ่านประตูไปได้เรื่อยๆแต่แล้วเธอก็มาถึงทางตันเมื่อประตูบานสุดท้ายเปิดไม่ได้เธอเลยร้องเรียกให้คนมาช่วยยังดีที่พันโทสุนินได้ยินแล้วรีบเปิดประตูให้แต่ทหารก็รีบสะจนหาดอกกุญแจมาไขไม่เจอทำให้กูลตามมาทันและกำลังจะเข้าไปกินนิดาทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกทำให้นิดารอดไปอย่างวุดวิดซึ่งเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแต่มันก็ยากที่พวกเขาจะเชื่อว่ากูลปลอมตัวเป็นสิงและกำลังจะไล่ฆ่าทุกคนเพื่อพิสูจน์พันโทสุนินก็ได้นำทีมไปสำรวจในคุกพอไปถึงหัวเขาก็ได้เห็นว่าห้องขังถูกเปิดออกไว้ทั้งหมดและพอได้เห็นศพของสิงห์มันก็ทำให้พันโทสุนินเริ่มเชื่อนิดาขึ้นมาบ้างแต่ลักษมีกลับไม่เชื่อนิดาแถมยังคิดว่านิดาคือคนที่ฆ่าสิงห์และปล่อยให้ซาอิดหนีไปลักษมีเลยจะจัดการนิดาแต่พันโทสุนินก็มาขัดขวางไว้ทำให้ลักษมีและทหารคนอื่นก่อกบฏยึดอำนาจจากพันโทสุนินและได้จับตัวนิดาไปขังไว้แต่ในห้องนั้นกลับเป็นห้องที่พวกเหล่านักโทษไปซ่อนตัวอยู่พอพวกนักโทษเห็นนิดาก็จะเข้าไปทำร้ายเธอนิดาเลยจับนักโทษใบเป็นตัวประกันชายแก่เลยบอกว่าเธอกำลังจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วนักโทษใบไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเขาเป็นแค่คนขายชาแต่ดันอยู่ผิดที่ผิดเวลาเลยทำให้ถูกเข้าใจผิดและที่สำคัญในตอนนี้เขาก็เป็นใบจริงๆโดยก่อนหน้านี้พวกทหารต้องการข้อมูลจากนักโทษใบแต่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ทหารสองคนนั้นก็เลยพาลูกเมียของเขามาข่มขู่จนสุดท้ายลูกเมียของเขาก็ถูกฆ่าตายต่อหน้าทำให้เขาเป็นใบตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อนิดาได้ฟังเรื่องทั้งหมดเธอก็ยอมปล่อยตัวนักโทษใบไปจากนั้นนักโทษใบก็ได้ไปค้นเจอเสื้อผ้าเด็กที่เปื้อนเลือดอยู่ในห้องซึ่งก็น่าจะเป็นของลูกเขาทางด้านนิดาก็สำรวจรอบๆห้องจนในที่สุดเธอก็รู้ว่าห้องนี้คือห้องสำหรับพานักโทษมาฆ่าและที่สำคัญเป็นห้องที่เธอฝันเห็นพ่อนิดาเลยลองเดินเข้าไปดูข้าวของของคนที่ถูกฆ่าตายเมื่อเธอเห็นของของพ่อเธอก็พอจะรู้แล้วว่ารัฐบาลโกหกเธอเรื่องที่จะพาพ่อมาปรับทัศนคติเพราะจริงๆแล้วพ่อของเธอถูกพามาที่นี่และถูกฆ่าตายไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกทหารก็กำลังจะกลับมาในห้องพวกนักโทษเลยพากันเอาข้าวของมาวางขวางประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาจนทหารเปิดเข้ามาไม่ได้ทันใดนั้นก็มีวิทยุแจ้งมหาลักษมีว่าพบศพอยู่ในห้องขังในสภาพที่ถูกกัดจนไม่สามารถระบุตัวตนได้พอคนที่อยู่ในห้องได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขาคนใดคนหนึ่งในนี้ต้องเป็นกูลแน่ๆนิดาไม่รอช้ารีบพานักโทษใบออกจากห้องนี้ผ่านทางปล่องเผาศพและหลังจากนั้นไม่นานกูลก็เปิดเผยตัวตนกัดกินนักโทษทีละคนจากนั้นก็ตามเข้าไปในปล่องไฟซึ่งในตอนนี้นิดาก็กำลังจะออกมาได้แต่สุดท้ายก็ไม่ทันเธอถูกกัดที่ขาและถูกลากลงไปข้างใน
แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ออกมาจากปล่องไฟได้สำเร็จซึ่งเธอก็ได้พานักโทษใบ้หนีไปซ่อนตัวในห้องทำงานของพันโทสุนินและหลังจากนั้นไม่นานก็มีทหารคนนึงเข้าไปตรวจในห้องอีกทางด้านหนึ่งลักษมีก็นำทีมพังประตูเข้าไปในห้องได้สำเร็จซึ่งในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยศพของนักโทษและนิดาที่กำลังทำแผลที่ขาอยู่ลักษมีเลยลากนิดาออกมาซ้อมเพราะลักษมียังสงสัยอยู่ว่านิดาคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ทางด้านนิดาก็ถูกซ้อมหนักจนในที่สุดเธอก็บอกให้ลักษมีก้มลงมาฟังคำสารภาพของเธอใกล้ตัดฉากกลับไปที่ห้องทำงานของพันโทสุนินก่อนที่นายทหารคนนั้นจะออกจากห้องอยู่ดีๆเขาก็ก้มลงไปตรวจดูที่หลังโซฟาและสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือกูนซึ่งนายทหารคนนั้นก็ไม่รอดตัดฉากกลับมาที่ลักษมีเธอก้มลงไปหานิดาแล้วเธอก็ถูกกัดหูจนขาดจากนั้นนิดาก็ถามลักษมีว่าทำไมถึงเอาแต่คิดว่าเธอเป็นพวกเดียวกันกับซาอีดลักษมีเลยยอมบอกเรื่องที่ซาอีดพูดชื่อของนิดาตอนถูกจับตัวซึ่งนิดาก็สงสัยว่าแล้วทำไมกูนถึงต้องเรียกชื่อเธอด้วยจนในที่สุดเธอก็ได้คำตอบนั้นเพราะพันโทสุนินจำได้ว่าในตอนที่สอบสวนราฮิมเขาก็เอาแต่พรึมพรำว่าฉันต้องทำข้อตกลงด้วยเลือดทำงานให้สำเร็จเผยความผิดบาปแล้วกืนกินเนื้อพวกมันสรุปก็คือกูนมาที่นี่ก็เพราะพ่อของนิดาเป็นคนเรียกมาหลังจากนั้นพวกเขาก็หนีออกไปจากที่นี่ซึ่งในระหว่างทางก็เจอศพเจ้าหน้าที่ที่ถูกกินจำนวนมากทำให้ยากที่จะรู้ว่าในตอนนี้กูนปลอมตัวเป็นใครนิดาและพันโทสุนินเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับนักโทษใบ้และทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งในตอนนี้ต่างคนก็ต่างระแวงกันนิดาจึงเสนอให้ทุกคนเล็งปืนใส่กันไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยในระหว่างนั้นนิดาก็สั่งให้นักโทษใบ้หาเทปการสอบสวนของราฮิมมาเปิดให้ฟังพอนิดาได้ฟังเธอก็ได้รู้ว่าพันโทสุนินคือคนที่สั่งให้พาตัวราฮิมไปฆ่าทันใดนั้นเธอก็เปลี่ยนใจขึ้นมาในตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าพวกทหารทุกคนที่นี่คือคนบาปและสมควรได้รับการลงโทษตามที่พ่อของเธอต้องการนิดาเลยตัดสินใจยิงหลอดไฟเพื่อเปิดโอกาสให้กูนเผยตัวออกมากัดกินทหารทีละคนในระหว่างนั้นนิดาก็พานักโทษใบ้หนีออกไปข้างนอกได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานห้องนั้นก็ระเบิดอย่างรุนแรงทางด้านนิดาก็พบว่าในตอนนี้กองกำลังเสริมได้มาถึงแล้วซึ่งพวกเขาก็ถามถึงสถานการณ์ข้างในนิดาเลยบอกไปว่าทุกคนตายหมดแล้วแต่หลังจากนั้นพันโทสุนินก็ออกมาได้ซึ่งเขาก็บอกว่ารอดมาจากระเบิดได้เพราะหลบอยู่ใต้โต๊ะแต่นิดาก็ไม่เชื่อเธอเล็งปืนใส่พันโทสุนินแล้วพยายามบอกว่าชายคนนี้ไม่ใช่พันโทสุนินมันคือกูนซึ่งแน่นอนว่ากองกำลังเสริมไม่เชื่อและพยายามบอกให้นิดาวางอาวุธแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจลั่นไกออกไปหลังจากนั้นนิดาก็ถูกดำเนินคดีซึ่งเธอก็พยายามบอกให้หัวหน้าปกป้องชาติได้รู้ว่าทุกคนในสถานกักกันที่31เป็นพวกผิดกฎหมายและทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้บ้างสุดท้ายแล้วนิดาก็ได้รู้ว่าคนพวกนี้รู้เห็นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับบาปทั้งหลายที่ทหารได้ก่อไว้ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจลงโทษคนพวกนี้ด้วยวิธีเดียวกันกับพ่อของเธอก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมินิซีรีส์เรื่องกูนสำหรับใครอยากให้แอดสปอยซีรีส์อีกบวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ